ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งสำนวนชันสูตรศพคดีพันตำรวจเอกทิติสารกับพวกใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตให้อัยการแล้วครับความคืบหน้าคดีพันตำรวจเอกทิติสารอุทธนผลหรืออดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมลูกน้องรวม7นายกรณีใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายจิรพงษ์ธนพัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตล่าสุดครับพลตำรวจตรีรภีพงษ์สุขไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์และคณะได้ส่งมอบสำนวนการสอบสวนชันสูตรศพให้นายสมพงษ์เย็นแก้วรองอธิบดีอัยการภาค6แล้วนะครับนายสมพงษ์กล่าวว่าพนักงานสอบสวนที่ร่วมทำคดีกัน4ฝ่ายประกอบไปด้วยพนักงานอัยการฝ่ายปกครองตำรวจและแพทย์ได้รวบรวมผลการสอบสวนทั้งการชันสูตรศพพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสารเสร็จสิ้นแล้วครับทำให้ทราบสาเหตุทั้งหมดโดยชัดเจนว่าผู้ที่ทำให้นายจิรพงษ์เสียชีวิตคือพันตำรวจเอกทิติสันและพวกซึ่งอ้างว่าตายจากการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในการควบคุมของพันตำรวจเอกทิติสันครับโดยการตายเกิดจากการถูกถุงคลุมขันหัวชะน็อกนะครับภายในห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และผลการตายก็สืบเนื่องไปยัง2โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลปริ้นปากน้ำโพและโรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์นะครับซึ่งทางด้านอัยการจังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งสำนวนให้ศาลไต่สวนวันอังคารที่จะถึงนี้จากนั้นครับศาลก็จะประกาศหน้าศาลเพื่อให้ญาติผู้ตายได้ทราบและนัดไต่สวนต่อไปครับ